ถ้าหากว่า iPhone SE รุ่นที่2ของเราเกิดอาการค้างนะครับชาร์จไม่เข้าบ้างหรือว่าปัญหาอะไรที่เป็นพื้นฐานทำให้ตัวเครื่องไม่สามารถใช้งานได้อย่างปกติเราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรมาชมในคลิปนี้กันนะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะออกแบบมาดีสักเท่าไหร่นะครับอย่างน้อยก็จะต้องมีบางครั้งบางคราวหรือว่าบางโอกาสครับที่อาจจะเกิดปัญหาเครื่องแฮงค์เครื่องค้างหรือว่าไม่ตอบสนองในการใช้งานยกตัวอย่างเช่นในกรณีนี้บางทีที่เราใช้งานแอปพลิเคชันบางตัวไปนะครับอาจจะค้างไม่สามารถที่จะตอบสนองการทำงานของเราหรือว่าใช้ไปเครื่องร้อนเกินไปหลังจากอัปเดตซอฟต์แวร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจนทำให้เครื่องนั้นใช้งานไม่ปกติสำหรับ iPhone SE รุ่นที่2เราจะทำการบังคับรีสตาร์ทได้อย่างไรซึ่งการบังคับรีสตาร์ทหรือว่าการทำฮาร์ดรีเซ็ตของ iPhone SE รุ่นที่2นั้นจะมีความคล้ายคลึงกับ iPhone 8 iPhone 10 iPhone 10s 10s Max แล้วก็ iPhone 11ทุกรุ่นนะครับวิธีการก็คือให้กดปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่ม power ด้านข้างนะครับค้างเอาไว้แบบนี้นะครับเพิ่มเสียงปล่อยลดเสียงปล่อยกดปุ่ม power ค้างเอาไว้เรื่อยๆครับจนขึ้นหน้าต่างในลักษณะนี้ครับจะบอกว่าให้เลื่อนเพื่อปิดเราไม่ต้องทำอะไรนะครับกดค้างเอาไว้เรื่อยๆจากนั้นเครื่องจะดับไปและรอให้เห็น Apple โลโก้เราถึงปล่อยมือออกนะครับแล้วหลังจากนี้ก็รอครับเพื่อที่จะให้เครื่องทำการรีบูตเข้ามาที่หน้าหลักโฮมสกรีนนะครับขั้นตอนง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับก็จะช่วยแก้ปัญหาในกรณีที่เครื่องค้างเครื่องไม่ตอบสนองบน iPhone SE รุ่นที่2ถ้าใครเจอปัญหานี้อยู่ครับวิธีการง่ายๆแบบนี้ลองเอาไปทำตามกันดูนะครับถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ที่ช่อง iMode Official ของพวกเรานะครับเราจะมีเทคนิคต่างๆของทางฝั่งอุปกรณ์ Apple มาให้ชมกันอย่างหลากหลายพร้อมกับข่าวสารอื่นๆมาอัปเดตให้ชมกันอย่างแน่นอนผมต้อง iMode ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Let's go